เสิร์ฟมาครับอิตาลีคราวนี้เสิร์ฟมาเบาๆจ่ายมาด้านหลังตีมาเซฟบล็อกได้จะสวนแล้วครับอิตาลีตีอัดมาดีเฟนซ์ได้ครับแล้วตีเอาเหนียวเหมือนกันครับอิตาลีจังหวะนี้ตีมาโอกาสของสหรัฐอเมริกาบ้างแล้วครับบอลเร็วหยอดยังเหนียวอยู่ครับได้สวนอีกทีนึงตีเคาะเบาๆครับลูกนี้นะจังหวะขึ้นตีครับอเลสซานโดมิเชลเลนโตคราวนี้นำ5แต้มเลยครับสหรัฐอเมริกาบอลแรกสวยครับจ่ายมา3เม็ดหลังตีอัดรับแล้วกระเด็นเลยครับดูครับจังหวะลอยเข้ามาใส่ครับยูริโรมาโน่ครับรับขึ้นมาลูกนี้3เมตรกลางครับโอ้โหลอยมากระโดดสูงสุดๆเลยครับลูกนี้เดฟาโก้ครับมาเลยโอ้ยแล้วรับลูกนี้ทันไหมยังได้อยู่ครับอิตาลีฟรีบอลครับโอกาสของสหรัฐอเมริกาจ่ายมาอีกทีโอ้โหแล้วเดฟาโก้ครับตีเป็นวอร์มเลยครับลูกนี้สูตรเดิมเลยค่ะจำเสิร์ฟมาครับจ่ายมาหัวเสาลูกนี้ไม่แรงครับรับขึ้นมาได้โรมาโน่ตีมาเซฟบล็อกได้ครับแล้วจ่ายมาด้านหลังเรียบร้อยครับจังหวะเลือกตีมุมฉีกครับเสิร์ฟมาครับสหรัฐอเมริกาจ่ายมา3เมตรกลางครับฝั่งของอิตาลีครับเป็นลาเวียครับลูกนี้ที่ตีลงไปรีเสิร์ฟมาบอลอยู่กลางคอร์ตครับแล้วก็เซตโอ้โหเนี่ยครับจังหวะแก้ไขครับยอดเยี่ยมเลยครับเดฟาโก้จ่ายบอลเร็วโดนบล็อกรับขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เรียบร้อยเลยครับเซตที่2ครับเป็นสหรัฐอเมริกาครับเอาชนะอิตาลีไปครับ25ต่อ18ครับเซตมาเบาๆครับลูกนี้จ่ายบอลเร็วติดบล็อกยังรองกันได้อยู่ครับอิตาลีมาด้านหลังโดนบล็อกเอาครับเอาขึ้นมาได้สหรัฐอเมริกาจ่ายมาลูกนี้ค่อนข้างเร่งเลยย้ำหรือเปล่าโอ้โหแล้วจ่ายมาทำได้ดีมากๆครับคิสเซนสันนะครับแล้วจ่ายบอลเร็วมาให้โฮโรมาโน่กลับลงมาครับอิตาลีอัดมาลูกนี้รับขึ้นมาได้บอลเร็วได้ไหมไม่ได้แล้วครับบอลลงพื้นแล้วเสิร์ฟไม่แรงครับลูกนี้แล้วก็เล่นเลยครับจังหวะ2ครับน่าจะโดนจ่ายเคนะครับเมื่อสักครู่เอาครับมาดูลูกนี้ก่อนครับจ่ายมาตีอัดเอารับได้แล้วครับจะสวนแล้วตีอัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับปิดเกมไปครับสหรัฐอเมริกาเป็นแมทธิวอันเดอร์สันครับตีอัดบล็อกแล้วก็ออกไปครับ